ไลค์กดแชร์กด Subscribe TVB Thailand และกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตซีรีส์ตอนใหม่ๆก่อนใครวันนี้เจ้าไม่ต้องกังวลกับเชื้อชาติของจีนกับฮั่นอีกแล้วเจ้าไปสู่โลกที่สงบซึ่งรออยู่เบื้องหน้าสำหรับพ่อและมีทางนี้ทางเดียวที่เป็นผลดีสำหรับเจ้าแล้วเตียวเมี่ยงมีแต่ทางนี้ที่จะช่วยเขาได้อย่าคิดมากเลยครับชีวิตเตียวเมี่ยงไม่เคยพบกับความสุขเลยตอนนี้เขาได้พบแล้วนี่ก็สายมากแล้วเรากลับเข้าจวนเถอะครับทำไมจะต้องหลอกข้าทำไมจะต้องหลอกข้านี่จะทำอะไรอ่ะจะทำอะไรอ่ะเกียร์บอกกี้จะเป็นประมุขพรรคแสงธรรมหรือผู้ชายอกสามศอกคำพูดของเจ้าเป็นสัจจะใช่ไหมข้าพูดไปข้าต้องรักษาคำพูดเจ้าคงไม่ลืมคำพูดของเจ้านะฟ้าดินเป็นพยานฟ้าดินเป็นพยานเตียวเมียงก็ทำให้เจ้าต้องตายหากเจ้าไม่มารู้จักข้าก็ยังเป็นองค์หญิงของเจ้าเมื่อจบชีวิตอนาถเช่นนี้หากรู้ต้องลงเอยเช่นนี้
ข้าไปขอรู้จักกับเจ้าดีกว่าทำไมเจ้าไม่ยอมให้ข้าพบหน้าเป็นครั้งสุดท้ายทำไมเจ้าถึงใจร้ายเตียวเมียเตียวเมียต่อให้ต้องตายข้าก็อยากรู้จักเจ้าเจ้าจริงๆด้วยเจ้าใจดำเหลือเกินจะไม่อยากรู้จักข้าหากข้าตายก็จะมาหักคอเจ้าไม่ว่าจะเป็นคนหรือผีปล่อยเจ้ามาพบข้าก็พอตัวเจ้าอุ่นนี่เจ้ายังไม่ตายเจ้าก็อยากให้ข้าตายนะสิถึงข้าตายข้าก็ต้องมาหลอกหลอนเจ้าอะเจ้ายังไม่ตายเจ้ายังมีชีวิตเจ้ายังไม่ตายแล้วคนที่อยู่ในหลุมล่ะเขาคืออาตัวอาตัวเหรอตอนที่เพชฌฆาตเงือดาบจะฟันคอข้าเห็นมีแสงเจิดจ้ากระทบเข้าที่ดาบและดวงตาของข้าพร่าข้ารู้แต่ในช่วงนั้นเพชฌฆาตจะงักมือยังไม่ฟันลงมาในทันทีนั้นเองกระดานที่ข้านั่งอยู่ก็ยุบพุบลงไปอย่างใต้ปรัมภิธีแสดงว่าเป็นแผนการของท่านพ่อที่แท้มันเป็นแสงจากกล่องมนต์ที่พระลามะใช้ในพิธีสวดที่สำคัญข้าเห็นอตัวแวบเดียวก็ขึ้นไปแทนข้าจากนั้นข้าก็ถูกนำตัวออกมาจากแดนประหารอย่างรวดเร็วเตียวเมียนเตียวเมียนเตียวเมียงเตียวเมียงโดยวิธีนี้จึงช่วยเขาออกมาได้อย่างแยบยลไงเพื่อช่วยข้าและอตัวเขายอมสละชีวิตของเขาตัวคือผู้มีพระคุณสำหรับชวนอ๋องหลี่หยางของเราเขาเหมือนพ่อแม่ของเตียวเมี่ยงโดยแท้ท่านอ๋องอย่าพูดอย่างนั้นสิครับองค์หญิงมีพระคุณต่อเราสามพี่น้องมากมายเห็นเราเป็นพี่น้องไม่เคยเหยียดย่ำเราสามคนเหมือนบ่าวไพร่เลยพระคุณขององค์หญิงเราสามพี่น้องจะไม่มีวันลืมเด็ดขาดพี่ใหญ่ข้าทำเช่นนี้นะยังไม่อาจทดแทนพระคุณท่านได้หมดหรอกเตียวเมี่ยงรู้เรื่องคงเสียใจไม่น้อยเลยจริงสิท่านอ๋องข้าน้อยอยากจะอำลาท่านทำลาเนอะพี่ใหญ่กับน้องเล็กเนี่ยบัดนี้ตายจากข้าไปแล้วทิ้งข้าไว้เพียงคนเดียวข้าอยู่ที่นี่ก็คงจะคิดถึงพวกเขาข้ากลับไปบ้านนอกใช้ชีวิตปกติจะดีกว่าดีเหมือนกันท่านพ่อหากเอาอีอยู่แต่ไม่มีตัวคนจะเกิดความสงสัยไม่นานความลับนี้จะรั่วไหลข้าจะบอกว่าพี่กับข้าจะกลับบ้านนอกแบบนี้ถ้าท่านอ๋องจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนข้าเองก็สบายใจด้วยความรู้สึกของเจ้าข้าเข้าใจแม้ไม่สามารถเส้นไหว้อาตัวอย่างเปิดเผยได้แต่ข้าจะตั้งป้ายศพเขาเพื่อเส้นไหว้เขาชั่วชีวิตขอบพระคุณท่านอ๋องลุกขึ้นพี่ใหญ่ของข้ารักนับถือองค์หญิงข้ารับรองว่าเรื่องนี้ต้องเป็นความลับแน่แม้เจ้าก็จะไปเตียวเมี่ยงก็จะไม่กลับมาจวนหลี่หยางของข้าจะต้องเงียบเหงาซะแล้วนึกไม่ถึงเลยเขาจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมเจ้าได้เจ้าใจร้ายที่จดหมายไว้ฉบับเดียวแล้วก็ไปหากเจ้าตายจริงๆเขาจะทำยังไงเจ้าก็กลับไปหาจือจือยอสิเขาพิธีแต่งงานกับเขาจะไม่มีใครขัดขวางเจ้าอีกแล้วอ่ะ
ถึงแม้เจ้าจะตายไปข้าก็ไม่สามารถแต่งงานกับนางได้ตอนที่ข้าไปยังแดนประหารที่นั่นไม่พบใครเลยข้าเห็นแต่เลือดแค่กองเดียวหัวใจของข้าเหมือนหลุดออกจากร่างอยากจะตายซะตรงนั้นจะได้รู้แล้วรู้รอดความรู้สึกที่ว่าต้องเสียของรักข้าเพิ่งรับรู้มันโหยหาอาวรณ์ที่แท้ข้าขาดเจ้าไม่ได้จริงๆดังนั้นนับแต่นี้ไปข้าจะไม่ให้เจ้าจากข้าไปแต่เจ้าเคยรับปากเขาว่าหลังจากที่เจ้าช่วยพ่อบุญธรรมเอาไว้เจ้าจะกลับไปแต่งงานน่ะเดิมข้าเคยคิดเช่นนั้นแต่ว่าเห็นที่ชาตินี้ต้องทำให้เขาผิดหวังแล้วหากมาวุ่นวายขาหักนะนี่ได้ยินไหมฮะพอแล้วต้องสั่งไปกันกินอะไรก็ได้กระอู้ตายแล้วเหม็นเหม็นไม่ไหวทำบ้าอะไรอู้ตายแล้วไม่ไหวจะไปพวกด้วยว่าวายไปไหวแล้วหึงเลยอ้าวต้องแช่จื้อนี่ทายาทสำนักบูตึงตะวันตกอับเฉดนี้น่าสมเพชเวทนาจะไม่รู้เขาไม่ได้เป็นสิทธิ์บูตึงตั้งนานแล้วเหรอข่าวนี้ใครๆก็รู้ทายาทสำนักบูตึงผู้โด่งดังส่งแช่จื้อทุกเฉดว่ามาจากบูตึงไม่แต่พ่อก็ไม่รับกันแล้วหากไม่ใช่มาสุขกันตั้งอิ่วเหลียงพักยาจกก็ไม่แบ่งพักแบ่งพวกลงเอ่ยเฉดนี้ใช่สมน้ำหน้ามันแล้วเฮ้ยพวกเสื้อสะอาดมาแล้วเราไปกันดีกว่าไม่ไปยุ่งกันเลยเดี๋ยวเราเสื้อสกปรกอย่าอยู่ในความสะอาดต้องแช่จื้อนี่นั่นน่ะพุทธดังมีคำสั่งนะเห็นมันมาให้ฆ่าทันทีแล้วจะรออะไรกันอีกฮะใช่การเลยเตะไปเลยตีกันไปแล้วบีบให้อยู่เลยนี่นี่บีบมันไปนี่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 ไม้ตีสุนัขวันนี้เอาไว้ตีคนละไข่ขวางไข่ขวางไข่ขวางไข่ไข่โอ้ยไข่ขวางขวางขวางแรงมาไข่ขวางธรรมดาด้วยฮะสี่ต่อหนึ่งมันไม่ถูกกฎยุทธภพเลยนันชีน้อยอย่าหาเรื่องนะทำผิดแล้วจะมีหน้ามาสามหาไม่ได้สามไม่ได้แล้วโอ้ยไม่สามก็ได้หนีก็ได้ไปถนนอื่นเถอะช่างเถอะไม่ต้องตามส่งแชร์จือจอมโจรลาสวัสดีนะวันนั้นบังอาจล้วนลามข้าจะฆ่าจนซะเลยประมุขมีคำสั่งให้เรามาหาซ่องแชร์จือไม่ใช่ให้เราฆ่าเขานะข้าไม่รู้ว่าเขาจะไม่หลบกระบี่นี่นาอย่าพูดมากเลยพาเขากลับไปสำนักรายงานเจ้าสำนักก่อนจือย่อจือย่อเขาไม่เข้าใจทำไมเจ้าสำนักดีต่อโจรร้ายนักนะมันนานนะสิต้องให้มาปรนิบัติอีกเด้อคุณชายซ่องหรือยังไม่ตื่นฮะไม่น่านี่นาน่าจะตื่นได้แล้วอ่ะคุณชายซ่องหายไปแล้วอ่ะเขาหายไปไหนอ่ะส่งแชร์จือจะหนีไปไหนอีกทำไมเจ้าต้องหนีเจ้าอยากพบข้าไม่ใช่เหรอส่งเฉยจือวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วงานที่ข้ารับปากเจ้าไม่สำเร็จเลยสักอย่างข้าไม่มีหน้ามาพบเจ้าอีกแล้วเจ้ารักขมาง้อใบ
คงอยากเห็นข้าตายอย่างนั้นใช่ไหมล่ะตอนที่เจ้าก็เห็นแล้วนี่ถ้าไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงข้าจำได้เพียงใครที่ยอมตัดนิ้วเพื่อข้ายอมดื่มยาพิษตกเป็นเครื่องมือตั้งอิวเหลียงจะต้องถูกขับออกจากสำนักคนอื่นไม่เข้าใจข้ามีเหรอข้าจะไม่เข้าใจบ้างหากเจ้าอยากไปจากที่นี่เจ้าจะไปได้ทุกเมื่อจะไม่รังเกียจข้าเหรอข้ารู้ว่าเมื่อก่อนเนี้ยเจ้ารักข้ามากเพียงไหนเว้นแต่ตอนนี้เจ้าเปลี่ยนใจไม่เช่นนั้นข้าก็พร้อมจะแต่งงานกับเจ้าเจ้าตั้งใจจะไปพยาข้าแต่ว่าแต่เจ้ากับเจ๊บอกี้มีปัญหาหมายมั่นกันอย่าเอ่ยชื่อคนคนนี้อีกเจ้ายอมแต่งงานกับข้าที่จริงแล้วเจ้าทำเพื่อประชดเจ๊บอกี้เจ้าอยากจะหาสามีเจ้าน่าจะหาสามีที่มีวรยศเทียบเท่ากับเขาหรือเหนือชั้นกว่าเขาถึงจะถูกเหมือนสมควรเป็นข้าเหนือกว่าเตียบอกี้ข้าคงต้องแต่งงานกับเจ้ายุทธผู้ยิ่งใหญ่ละสิไม่เป็นไรนี่ใครที่แต่งงานกับข้าคนคนนั้นจะได้เป็นเจ้ายุทธเจ้าไม่เชื่อหากว่าเจ้าเต็มใจเจ้าจะได้เป็นเจ้ายุทธแล้วนะวินชัยส่งเทียบประเขียนเรียบร้อยแล้วเจ้าอยากจะเชิญใครมาอีกบอกเราเพิ่มได้ค่ะขอให้ข้าดูก่อนแล้วกันถ้าไม่มีอะไรเราจะไปทำงานต่อค่ะสิพี่ใหญ่เกิดเรื่องแล้วเรื่องอะไรเข้าไปตลาดซื้อเข้าของเตรียมงานแต่งงานที่ท่านมีข่าวใหญ่สถานแผ่นดินน่ะข่าวอะไรเหรอองค์หญิงมองโกติวเมี่ยงเพื่อช่วยเตียบอกี้จากฮ่องเต้ถูกฮ่องเต้มองโกสั่งประหารชีวิตตายไปแล้วอ่ะชาวบ้านเลยกันว่าเดิมเตียบอกี้จะแต่งงานกับประมุขจิวของเราแต่นางมารร้ายมาขัดขวางเอาไว้ประมุขเตียหลงไหลนางจึงนี้จะงานไปพร้อมกับนางล่ะเมื่อนางมารร้ายตายไปจริงๆเตียบอกี้อาจจะมาหาเจ้าสำนักหวังจะมาขอคืนดีและแต่งงานใหม่กับเจ้าสำนักแต่เจ้าสำนักจะแต่งกับซ่งแจจือนี่แบบนี้ก็เท่ากับเกิดศึกชิงนางสิระเกิดรักสามเศร้าขึ้นชิ้นนี้ประมุขของเราจะตัดสินใจยังไงนั่นน่ะสิเรื่องนี้เราปิดบังเอาไว้ก่อนอย่าให้เจ้าสำนักรู้นะคุณชายซ่งรักเจ้าสำนักเรามากคุณชายซ่งคือคนที่เจ้าสำนักเลือกแต่ว่ามันเป็นความสุขชั่วชีวิตนะหากเราไม่รายงานท่านอาจจะไม่พอใจเรากระดาษห่อไฟไม่มิดข่าวใหญ่เช่นนี้วันหนึ่งเขาจะต้องรู้เราไปรายงานท่านจะดีกว่าย่าย่าทำเช่นนี้ระวังจะไม่สบายนะข้าไปอะไรไปกองการอะไรของเจ้าด้วยทำไมจะไม่ใช่กองการข้าข้ากับเจ้ากำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วคนที่จะแต่งงานกับเจ้าไม่ใช่แค่ข้าคนเดียวหรอกเจ้าจะพูดอะไรข้ารู้เรื่องหมดแล้วเตี๋ยวเม่งตาจากไปแล้วต่อไปเตี๋ยบอกกี้ไม่ต้องตัดสินใจอีกวันแต่งงานเจ้าเตียวเมี่ยงแย่งเตียบอกกี้ไปข้ารู้จะโกรธแค้นนางตอนนี้นางตายไปแล้วเจ้าคงจะสะใจใช่ไหมเพราะว่าเมื่อเช้าเตียบอกกี้ต้องมาหาเจ้าเจ้าไม่จำเป็นต้องแต่งงานกับข้าเจ้าแต่งงานกับเตียบอกกี้หรือฟื้นฐานไฟเก่าคราวนี้จะไม่มีใครขัดขวางเจ้าได้
ก็ยินดีด้วยนะจะพูดจบหรือยังข้ารู้ข้าคุณทำไงจะได้ไม่หนักใจข้าจะไปแล้วอย่าเพิ่งไปนะเจ้าไปแล้วเนี่ยใครจะแต่งงานกับข้าล่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นการแต่งงานของเราจะต้องดำเนินต่อไปให้จบข้าจะเอาเรื่องแต่งงานของเราแจ้งให้ชาวยุทธทราบกันทั่วหน้าจะให้พวกเขารู้ว่าข้าเต็มใจจะแต่งงานกับเจ้าข้าจะประกาศให้ทราบและจะให้ทุกคนยอมรับเจ้าใครรู้ไม่รู้ไม่สำคัญหรอกแต่ด้วยใจจริงแล้วเจ้าอยากให้เตียบอกกี้รู้ใช่ไหมล่ะจะเอาเรื่องแต่งงานของเราบีบให้เขากลับมาใช่ไหมเมื่อเข้ามาในวันงานการแต่งงานจะถูกยกเลิกจะกลับไปหาเขาจะน่าจะรู้ดีหากเตี้ยเมี่ยงไม่ตายเขาไม่มีวันที่จะกลับมาจะทดสอบเขาดูใช่ไหมสำหรับเจ้าแล้วนี่มันเป็นการเดิมพันเท่านั้นเองข้าเป็นเพียงทุนเดิมพันของเจ้าเท่านั้นแบบนี้ข้าจะแต่งกับเจ้าทำไมถ้าหากเจ้าจะไปแล้วก็ข้าจะไม่ขัดขวางเจ้าหรอกแต่ว่าคิดดูให้ดีนะหากเจ้าไปครั้งนี้ต่อไปจะไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกเจ้าพูดก็ถูกต้องเห็นที่ข้าต้องเดิมพันเช่นกันการแต่งงานของเราต้องเป็นไปตามกำหนดการเมื่อเจ้ายอมเสียสละความรักเพื่อเตียบอกกี้ได้จริงๆแล้วทำไมข้าจะทำไม่ได้หากเข้ามาหาเจ้าจริงข้าถือว่าพ่ายแพ้หากเขาไม่มาอย่างน้อยข้าก็เป็นผู้ชนะในครั้งนี้เจ้าแน่ใจนะว่าจะเดิมพันในครั้งนี้ด้วยความเต็มใจมันคุ้มเหรอคุ้มสิคือความรักแล้วมันจะไม่ต้องเสี่ยงเดินทางมาเสาหลินมันไกลยังไงต้องกินตัวได้ก่อนคือข้างหน้าจะอดทุกมื้อเจ้าก็กินเต็มที่แบบนี้ประมุขไม่เคยห้ามนี่นะนี่เผื่อประมุขจะกินเจที่วัดนะนี่ประมุขทานสักชิ้นสิเนี่ยผู้หญิงนี่เขาเอาใจยากไม่ต้องรอไม่ต้องรอผู้หญิงอะไรเนี่ยแล้วนึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเนี่ยเขาเรียกว่าผู้หญิงได้สมยินว่าสำนักจิ๋วจื้อย่อสวยดุดนางฟ้าจริงหรือเปล่านะจริงเลยเขามายกเลิกการแต่งงานกับเตียบอกกี้ไปทางไหนจะแต่งงานกับสิทธิ์บูตึงส่งแชร์จื้อนางเปลี่ยนใจเร็วเลือกเกินนี่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 ว่าไหมข้าได้ยินมาว่าจะสำนักงอใบสั่งจะต้องจัดงานแต่งงานให้ใหญ่เท่าที่สุดทัตีใหญ่ได้เขาว่าทำไปเพื่อประชดเตียบอกกี้มากกว่านี่ข้าจะบอกให้นะเตียบอกกี้ไม่เอาก็มีคนอื่นถมเถไปที่ต้องการนางนะนี่ประมุขส่งแชร์จื้อเป็นสิทธิยศบูตึงนะแล้วทำไมแม่นางจิ๋วย่อจึงคิดจะแต่งงานกับเขาไม่เข้าใจแม่นางจิ๋วเลยนี่อะไรของเขานะไม่เข้าใจเพราะว่าส่งแชร์จื้อเป็นหนุ่มรูปงามก็คงเอาใจผู้หญิงเก่งนางก็เลยเปลี่ยนใจอ่ะสิมันก็จริงอ่ะนะกินกินนั้นกินนั้นทางต่อไปไหมกินก็ไปเถอะนะพูดมากอยู่ได้เลิกข้าเลิกไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องกินกินกินเขาว่าแม่นางจิ๋วเนี่ยนะไม่อยากแต่งกับส่งแชร์จื้อหรอกหากนางต้องการประชดที่ประมุขทิ้งนางในวันแต่งงานนะประมุขถอนใจไปทำไมปัญหามันเกิดขึ้นเราจะต้องหาทางแก้ไขมันถึงจะถูกต้องนะรู้ไหมเอาที่นี่ข้ามีทางข้ามีทางจะมีทางมีทางมีแน่นอนนี่แม่นางเตี๋ยวกับแม่นางจิ๋วคนหนึ่งมีน้ำใจอีกคนมีความรักฮะท่านจะทิ้งคนไหนไปก็รักเพียงสิได้น้องใช่ไหมทำไมไม่เลือกทั้งสองคนซะเลยล่ะนี่ท่านไปหาแม่นางจิ๋วแม่นางจิ๋วต้องกลับมาหาเจ้าต้องยอมกลับมาหาเจ้าแน่ๆนะนี่ท่านทำไม่ได้ก็อย่าอยู่ที่นี่เลยนะประมุขนะนี่นี่นะเอาอย่างนี้ท่านไปโปรเซียซะเลยไปหาแม่นางเซียวเจียวสิแม่นางเซียวเจียวเขาก็รักท่านอยู่นี่นะเฮ้ยเมียสองต้องห้ามเมียสามกำลังดีนะเจ้าก็แต่งซะทั้งสามคนเลยเอ้ยน้อยหลวงก็เลือกกันเองละเอ้ยง่วงแล้วประมุขนี่ทำง่วงแล้วนะไปนอนก่อนนะไม่ต้องกลัวท่านนะฝันหวานเป็นคนเดียวนะนะเข้าไปเลยบ๊ายบายเฮ้ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวเมี่ยงทำไมไม่ไปหาจื่อย่อเขาล่ะถ้าจะให้ดีนะไปหาซิวเจียวอีกคนก็ได้นี่นา
จ้าอย่าไปฟังจิวเตียนเขาพูดหน่อยเลยนะเขาจะทำอย่างนั้นทำไมเจ้าไม่ทำแต่เจ้าก็คิดอ่ะเปล่านะเขาไม่ได้คิดเลยนะเจ้าไม่ได้คิดแต่เจ้าหน้านิ่วครึ่งคิดอยู่ทั้งคืนน่ะเพราะรู้ว่าจือจือย้อนจะแต่งงานกับส่งแชจือเจ้าก็ไปกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเมี่ยงความจริงแล้วข้าข้ารู้เจ้าอย่าไปหานางห้ามไม่ให้นางแต่งงานไงอย่าพูดอย่างนั้นสิเขาพูดผิดยังไงกันจะเป็นประมุขเตี๋ยไม่จะพูดแล้วจะรักษาคำพูดจือจือย้อนต้องการแต่งงานกับเจ้าเพื่อบีบคั้นเจ้าที่แต่งงานกับส่งแชจือเจ้าก็เลยนึกเสียใจที่เป็นต้นเหตุทำให้เขาผิดหวังเดี๋ยวเมี่ยงข้าเพียงแต่พูดละทำไมต้องปิดบังข้ารู้เป็นแผนของนางบังคับเจ้าให้ปรากฏตัวข้าขอโทษนะหากข้าไม่สกัดจุดเจ้าเนี่ยข้าคงไม่มีโอกาสได้พูดนี่อย่าเพิ่งโกรธสิฟังข้าพูดก่อนเจ้าพูดไม่ผิดหรอกไม่ว่าเหตุหรือผลเนี่ยข้าจำต้องปสนะงอใบข้ากับจื้อเยาะมีพันธะมั่นหมายข้าจำต้องไปเผชิญหน้ากับความจริงเพื่อคุยกับเขาให้เข้าใจไม่ใช่ไปเพื่อรื้อฟื้นอะไรนี่อย่าเข้าใจผิดสิข้าจะไปบอกเขาว่าตอนนี้ข้าตัดสินใจจะเลือกเจ้าแล้วเรื่องหมายมั่นของเราจำเป็นต้องยกเลิกข้ารู้ว่าทำเช่นนี้สำหรับจื้อเยาะมันเจ็บปวดมากแต่ข้าคิดไม่ออกมีวิธีไหนบ้างที่จะทำได้ดีกว่าวิธีนี้เมื่อข้าเลือกเจ้าน่ะข้านึกในใจต้องบอกเลิกพันธะกับจื้อเยาะไม่ว่าพบกันที่ไหนข้าจะต้องบอกเขาให้เขาตัดใจไปจากข้าเพราะข้าอยู่กับเจ้าแล้วน่าเสียดายข้ามาช้าไปก้าวหนึ่งข้ารู้ว่าเขาจะแต่งงานแต่รู้ด้วยว่าเขาไม่เต็มใจข้าอยากจะเกลี้ยกล่อมเขาเรารู้ว่าเขาทำเพื่อประชดข้าเรื่องแต่งงานเป็นความสุขชั่วชีวิตข้าเคยผ่านช่วงนั้นมาแล้วข้าไม่อยากให้เขาต้องพบกับความทุกข์ข้าทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยนางยังช่วยพี่แชจือไม่พบกับความเสียใจด้วยเตียวเมี่ยงข้าสัญญานะเมื่อพบจือเยาะและพูดกับเขาให้เข้าใจข้าจะกลับมาหาเจ้าข้าไม่อยากให้จือย่อเสียใจไม่อยากให้นางทรมานใจเหมือนที่ข้าเป็นเชื่อข้าเถอะจะสำนักชุดแต่งงานนี้สิสำนักเราช่วยกันปักเย็บให้กับท่านนะคะจริงด้วยค่ะท่านลองหน่อยดีไหมถ้าไม่พอดีเราจะได้แก้ไงจริงด้วยลองสิคะทำไมปักดอกไม้พวกนี้น่าเกลียดจังเลยข้าไม่ใส่ลายดอกไม้เนี่ยเจ้าสำนักเป็นคนเลือกเองนะคะเนี่ยเราก็ได้แต่ช่วยกันปากตามที่ท่านสั่งข้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบสีนี้มันแดงแสบตาเกินไปนี่นะเจ้าสำนักคะไม่เป็นไรถ้าสีแดงแสบตาไม่สวยงามเราจะเปลี่ยนสีให้เอาไปสีชมพูจะสวยกว่าไหมไม่เอาดอกไม้แบบนี้ยิ่งดูยิ่งน่าเกลียดจะเอายังไงดีจะปักแบบไหนอ่ะก็ไม่ได้แต่งถามข้าไม่มีประโยชน์หรอกเมื่อประมุขไม่ชอบสีสดๆแล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพูให้เขาดีไหมอาจจะถูกใจเขาก็ได้เปลี่ยนสีก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเปลี่ยนเจ้าบ่าวไม่ว่าสิอย่าส่งเสียงดังไปสิเจ้าสำนักได้ยินนะจะโกรธอีกเตียบอกกี้ทำไมเจ้าถึงใจร้ายไม่ยอมมาพบข้าอยู่ดีจือเยาะมาหาข้ามีอะไรเลยจะรู้ไหมหลายวันมานี่ทุกสำนักส่งของขวัญมาให้ผู้คนเข้าออกกันคลึกครื้นเพราะเทชงสำนักคุณหลุนก็ยินดีกับเราของขวัญแต่งงานก็พอได้ทันทึกเลยต้องจัดห้องเก็บเพิ่มขึ้นอีกหากถึงวันแต่งงานจริงๆเชื่อว่าชาวยุทธจะแห่กันมาร่วมดื่มอวยพรงานนี้ต้องคลึกครื้นแน่เลยจะพูดพอหรือยังให้ข้าอยู่คนเดียวจะได้ไหมเราประกาศแต่งงานกันมานานแล้วเตียบอกกี้ไม่ได้มาพบเจ้าต้องรอคอยวันนี้ใช่ไหมเจ้าไม่ต้องพูดแล้วนะเตียบอกกี้มาแล้วยังไงเขาก็ไม่มาเตียวเพียงตายไปแล้วแต่เขาไม่ได้มาหาเจ้า
่อไปเขาก็จะไม่มาอีกนึกไม่ถึงส่งแชร์จีดวงตกมาทั้งปีแต่ครั้งนี้ก็กลับเป็นฝ่ายชนะบอกให้หยุดได้ยินไหมเจ้าสำนักเตี้ยบอกกี้มาเชิญเจ้าสำนักเตียบอกกี้จะมาสำนักงอไปทำไมจือย่อเตียบอกกี้เรียกข้าว่าเจ้าสำนักเจ้าสำนักประมุขเตียเดินทางมาถึงงอไปมีอะไรสอนสั่งข้าตั้งใจมาหาเจ้าพรุ่งนี้เป็นวันแต่งงานเจ้าสำนักเราแต่ที่ที่เราส่งออกไปน่ะไม่มีชื่อตีบอกกี้หรอกนะไม่ทราบประมุขมาด้วยกิจอันใดหากประมุขเตรียมมาเพื่อขอคำมาแล้วก็ท่านเลือกวันผิดแล้วเจ้าสำนักข้ามีเรื่องพูดกับเจ้าหลายเรื่องจะพูดมาสิข้าอยากพูดเพียงลำพังมีอะไรที่เป็นความลับเมื่อเจ้ามีเรื่องจะพูดก็พูดมันที่นี่แหละข้ามีคำพูดจากใจจริงข้ากับประมุขตัดเยื่อใยกันแล้วมีคำพูดจากใจจริงอะไรอีกประมุขเตรียมมาวันนี้คงไม่ได้มาหาเรื่องหรอกนะไม่ใช่แน่นอนเพียงแต่ข้ามาจะพูดเช่นนี้หมายความว่าไงวันแต่งงานเจ้าน่ะฉีกหน้าเจ้าสำนักต่อหน้าผู้คนเจ้ารู้ไหมเจ้าสำนักข้าน่ะเสียใจและต้องอับอายผู้คนแค่ไหนเจ้ายังมีหน้ามาอีกเหรอวันนั้นข้าเป็นฝ่ายผิดแต่ข้ามีความจำเป็นจริงอย่าให้เจ้าฟังข้าสองสามคำถ้าจะพูดก็พูดตรงนี้ไม่งั้นแล้วก็เชิญกลับไปได้ต่อให้คุกเข่าขอร้องได้อ้อนวอนเพียงใดเจ้าสำนักของเราจะไม่อภัยเจ้าเด็ดขาดเชิญเจ้าสำนักจิ๋ววันนั้นข้าเป็นฝ่ายผิดจริงๆวันนี้ต้องให้ข้าคุกเข่าขอขมาเจ้าจึงหายเจ็บแค้นและยอมฟังข้าพูดอย่างนั้นใช่ไหมเวันนั้นข้าเตียบอกกี้เป็นฝ่ายผิดทั้งหมดวันนี้จึงมาเพื่อขอขมาขอให้เจ้ายกโทษให้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าผิดพลาดอีกข้ามีเรื่องจะพูดกับเจ้ามากมายเหลือเกินอย่าให้เจ้าให้โอกาสเอาข้าขาดจุดบ้านแล้วนะทำได้แค่นี้นะทำแค่นี้มีประโยชน์อะไรล่ะนี่จะให้ข้าปล่อยเจ้าเพราะว่าเอาเรื่องข้าตายดิถ้าอย่างนั้นข้าไม่บอกว่าจะเป็นคนปล่อยข้านี่ข้าจะต้องแต่ไม่โง่นะมีเราอยู่เพียงแค่สองคนข้าไม่ปล่อยเจ้าแล้วผีที่ไหนปล่อยเจ้าอ่ะจุกก็อ้างว่าข้าใช้พลังวัดคลายจุดอะไรก็ได้บอกเขาอย่างนี้ดีไหมล่ะไม่ได้เจ้ากับแม่นางจิ๋วแม่นางสิงร้ายหากเจอกันประมุขฆ่าตายแง่มๆหากไม่ปล่อยฆ่าประมุขเจ้าทหารต้องตายอ่ะจิ๋วจือย่อไม่ปล่อยบอกกี้ไปหรอกก็ไปหานางเท่ากับหาที่ตายนะเป็นไปไม่ได้ประมุขวิชาสูงส่งนี่ถ้าสู้กันจริงๆเขาก็ไม่กลัวเรื่องนี้หรอกแต่เจ้าก็รู้จักประมุขนี่นาเขาเป็นคนใจอ่อนซ้ำเขายังพูดว่าเขาไปฝ่ายผิดด้วยถ้าจือย่อคิดจะฆ่าเขาแล้วก็เขาต้องยอมตายแน่นอนอ่ะไม่จริงมั้งไม่จริงเหรอต้องรอให้ประมุขตายก่อนจะถึงจะเชื่อข้าใช่ไหมเล่าฮะไม่ปล่อยข้าอีกจะมีอะไรจะพูดกับข้าเจ้าคงไม่แต่งกับส้มแชร์จือจริงๆนะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจ้าด้วยเหรอข้ารู้แต่ว่าในวันแต่งงานน่ะข้าทิ้งเจ้าไปมันทำให้เจ้าเจ็บปวดทุกข์ทรมานใจเพียงใดแต่ข้าไม่อยากให้เจ้าแต่งกับคนที่เจ้าไม่รักมันจะยิ่งเจ็บปวดมากกว่านี้รู้ได้ยังไงว่าข้าไม่รักเขาหากเจ้ารักเขาจริงข้าก็ไม่มีอะไรจะพูดถึงเจ้าหลอกคนทั่วโลกได้แต่เจ้าก็หลอกข้าไม่ได้ข้าจะรักเขาหรือไม่นะมันเป็นเรื่องของข้าข้าเต็มใจแต่งกับเขาหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญขอแต่เขาเต็มใจแต่งงานกับข้าแค่นี้ข้าก็พอใจแล้วพี่แชจือเขารักเจ้าด้วยใจจริง
หากเจ้าไม่ได้รักเขาจริงวันหลังเขารู้เรื่องไม่เพียงแต่ให้เขาเจ็บปวดไปชั่วชีวิตตัวเจ้าก็เช่นกันต้องเจ็บปวดไปตลอดเจ้าต้องการอะไรฮะประมุขเตียตอนนี้ก็ยังไม่สายนะยกเลิกการแต่งงานซะจะให้ข้ายกเลิกการแต่งงานคราวก่อนข้ากับประมุขเตียแต่งงานกันยังไม่เสร็จพิธีเจ้าก็หลบหนีไปคราวนี้ข้าแต่งกับแชจือเจ้าก็สั่งให้ข้ายกเลิกซะมันไม่ง่ายอย่างนี้หรอกนะจะรอให้ข้าแก่ผมขาวหน้าตาหิวย่นจนไม่มีคนแต่งอย่างนั้นใช่ไหมเตียบอกกี้จะเห็นแก่ตัวเกินไปจะไม่ยอมแต่งกับข้าแถมไม่ให้ข้าแต่งกับคนอื่นอีกจริงอยู่มีบางเรื่องมันเอ่ยปากพูดยากยังไงก็ตามวันนี้เนี่ยต้องพูดกันให้เข้าใจไม่งั้นทุกอย่างจะสายเกินไปจะรู้ว่าสายด้วยหากวันนี้ข้าไม่พูดมันจะผิดไปมากกว่านี้อีกเกิดเรื่องขึ้นกับเตียวเมี่ยงมากมายคิดว่าเจ้าคงได้ยินมาบ้างเขาทำเพื่อข้ายอมเสียสละทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของเขาเองด้วยเขาทำเพื่อข้าเช่นนี้ข้ารู้ทันทีว่าชีวิตข้านี้ไม่สามารถตอบแทนเขาได้ดังนั้นพันธะที่ข้าได้หมายมั่นกับเจ้าเอาไว้คงต้องยกเลิกกันทีเตี๋ยวเมี่ยงตายไปแล้วนี่ข้ายังสู้คนตายไม่ได้เหรอนางยังไม่ตายความจริงตอนนั้นข้าก็นึกว่านางตายเหมือนกันใจของข้าตอนนั้นอยากจะตายไปพร้อมกับนางไม่อยากมีชีวิตอยู่ความรู้สึกตอนนั้นข้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยแม้แต่น้อยข้าถึงรู้ว่าช่วยชีวิตของข้าบอกกี้ไม่อาจรักใครได้อีกแล้วเสียสละเพื่อรักเรื่องนี้ฉันไม่เคยคิดทำเพื่อข้าเลยชาตินี้หรือชาติไหนข้าคงต้องขอโทษเจ้าเจ้าไม่สามารถลืมความรักของเตี๋ยวเมี่ยงได้แต่ว่าจะลืมความรักของข้าได้ขอโทษด้วยนะจือยองที่ข้ามาพูดกับเจ้าวันนี้ไม่อยากให้เจ้าผิดพลาดในชีวิตประชดข้าโดยแต่งงานกับคนที่เจ้าไม่รักเลยน่ะต้องเสียสละความสุขข้าจึงรู้ว่าข้าทำผิดไปอย่ามาขอขมาเจ้าจือย่องขอให้ข้าชดเชยให้กับเจ้าได้ข้ายอมให้เจ้าทุกอย่างงั้นก็เอาชีวิตมาตอนอยู่บนดอยเจอจรัสเจ้าไม่ได้ฆ่าข้ายั้งมือไว้ชีวิตข้าความจริงนับแต่นั้นชีวิตข้าก็เป็นของเจ้าอยู่แล้วตอนนี้เจ้าอยากได้ข้าพร้อมที่จะตายแล้วจือย่องข้าเจ้าในตอนนี้เจ้าก็สบายเกินไปให้เจ้ามีชีวิตพบกับความรู้สึกสูญเสียของรักเช่นข้าเจอกันอีกแล้วนะนางมารร้ายข้ากำลังจะหาเจ้าพอดีนึกไม่ถึงเจ้ากลับเป็นฝ่ายมาหาข้าเตี้ยบอกกี้ล่ะเตี้ยบอกกี้เหรอข้ามันตายไปแล้วข้ามาที่นี่เพื่อจะฆ่าเจ้าอีกคนยังไงเจ้าฆ่าเขาเจ้าฆ่าเขาจริงๆน่ะเขาไม่โกรธอย่างนี้หรอกเจ้าโกรธเพียงนี้แสดงว่าเตี้ยบอกกี้ได้บอกเจ้าแล้วคนที่เขารักคือข้าไม่ใช่เจ้าเตี้ยมิ่งเจ้าฉลาดเกินไปหน่อยแล้วงั้นข้าจะฆ่าเจ้าสิอีกคนแน่ละเจ้าก็ต้องอยากฆ่าข้าละสิเพราะเตียบอกกี้อ่ะไม่รักเจ้าเจ้าก็เลยต้องฆ่าข้าซะเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมต้องเสียเวลาพูดทำไมต้องถูกเวลาด้วยไม่อยากฆ่าข้าก็เข้ามาสินึกว่าเตียบอกกี้จะมาช่วยเจ้าเหรอเจ้าคิดผิดแล้วเจ้าไม่มีวันได้พบเตียบอกกี้อีกแล้วแน่ละเจ้าไม่ได้เข้ามาครองแต่คิดจะฆ่าข้าแต่น่าเสียดายนะถึงฆ่าข้าตายตีบอกกี้ก็ไม่มีวันไปหาเจ้าเขาจะต้องเกลียดเจ้าชั่วชีวิตนางมารปากเปล่าข้าน่าจะฆ่าเจ้าตั้งแต่บนเกาะอสรพิษแล้วที่แท้คนที่ฆ่าจูยี่ก็คือเจ้าเดเองแสดงเจ้าก็ใส่ความฆ่าถ้าข้ารู้อย่างนี้ที่วัดอันซื่อเขาน่าจะฆ่าเจ้าตั้งแต่แรกอาจารย์ข้าตายเพราะเจ้าเป็นต้นเหตุวันนี้ข้าจะล้างแค้นให้อาจารย์ของข้ามอบชีวิตเจ้ามาHe-he!
ย่าเข้ามาใกล้นะจู่ยี่จริงๆดูวิญญาณเขากลับมาหาข้าไม่นะไม่จือยอจือยอพี่ชายจือพี่ชายจือเจ้าใช่ไหมพี่บอกกี้เจ้านี่เองพี่ชายจือเห็นเจ้าคดีใจมากเลยทำไมต้องดีใจอ่ะจะมาทำไมฮะทำไมจะต้องมาวันนี้ด้วยจือจือยอจะแต่งงานกับข้าอยู่แล้วทำไมเจ้าทำไมเจ้ามาทำไมพี่ชายจือเข้ามาได้มาขวางนะแต่เจ้าช่วยคลายจุดให้หน่อยเถอะเข้ามาไปช่วยคนพี่ช่วยหน่อยได้ไหมใช่ข้าช่วยเจ้าเหรอคราวนี้ข้าเจอเจ้าเป็นโชคร้ายของเจ้าแล้วดีละข้าจะส่งเจ้าไปลงนรกพี่ชายจื้อจะมาที่นี่ทำไมจะไม่อยากจะยอมของข้าทำไมฮะเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้เจ้าทำให้พลังนพก้าวของข้าน่ะพบทางออกข้าคลายจุดได้แล้วข้าต้องช่วยคนก่อนนะแล้วจะมาขอโทษเจ้าอย่านะเดบอกกี้หากข้าเห็นเจ้าอีกข้าจะฆ่าเจ้าสิ้นสันทิ้งก็หอย